ชุดนี้ผมจัดเซตเอาไว้เตรียมติดตั้งในรถ Suzuki Jimny ตัวใหม่นะครับก็อัปเกรดใหม่นะครับจากเป็นเบาะผ้านะครับก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ทำชุดเบาะหลังไปด้วยนะครับให้มันเข้าชุดกันเป็นแบบเซตเดียวกันเลยนะครับอธิบายตัวคู่หน้าก่อนครับคู่หน้าเนี่ยก็จะเป็นเบาะเรคคาโร่หมอนตันนะครับเป็นรหัส LTL นะครับ LTL ตัวนี้จะเป็นปรับปีกได้นะครับตรงปีกเนี่ยครับจะมีขนาดที่กว้างกว่าปกตินะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับมีตัวหมุนปรับแล้วก็มีดึงชักน่องนะครับรหัส L เป็นดึงชักน่องก็เบาะนี่ครับก็จะมีรูปร่างความสวยงามที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับสำหรับ LTL รุ่นนี้นะครับตัวหนังนี่เราก็ใช้เป็นหนังไวนิลนะครับที่สั่งนำเข้ามาโดยเฉพาะนะครับตัดเย็บตามแบบสเกลเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ถัดมาในชุดเบาะหลังนะครับก็เป็นเบาะเดิมของซูซูกิจิมนี่ตัวใหม่นะครับของเดิมเขาจะเป็นผ้าอันนี้ก็ตัดเย็บตามแบบเดิมนะครับก็มีเล่นลวดลายที่ขอบได้ครับด้านข้างเลยครับเป็นเดินได้สีดำให้มันเข้าชุดกับตัวคนขับนะครับเบาะคนขับและคนนั่งแล้วก็จะมีชุดรางครับชุดรางเป็นชุดรางเรคคาโร่นะครับแล้วก็มีชุดน็อตชุดอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งของตัวบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นของเรคคาโร่ทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งในรถจินนี่กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตรูปเพิ่มเติมเอาไว้ให้กันนะครับ